เลยเนาะก็วันนี้นะคะอาจารย์ตุลจะมาไลฟ์แนะนำเขียนตอบข้อสอบเนกฎหมายอาญานะคะเพราะว่าช่วงนี้นี่ก็คือมีแฟนเพจเรียกร้องมาเยอะมากเลยบอกว่าบางคนก็คืออ่านหนังสือแล้วเริ่มอ่านไปเดือนแรกเนาะเริ่มอ่านไปแต่ว่าก็คือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ปัญหาที่เจอกันเยอะมากที่สุดเลยก็คือการเขียนตอบข้อสอบนะคะตอนนี้เนก็เปิดเทอมมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็คือปกติเทอมนึงก็จะเรียนกัน4เดือนเนาะเดือนแรกเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนมิถุนายนก็จะแบบส่วนใหญ่ก็จะชิวๆกันก็แบบอ่านหนังสือบ้างนะคะไปเรียนบ้างนะคะแต่ว่าพอเดือนเนี้ยเดือนที่2ละก็จะเริ่มหัดฝึกเขียนกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มแบบเฮ้ยเหลือเวลาสอบอีก3เดือนแล้วก็จะเริ่มเอาจริงกันนะคะก็คือนี่ตอนนี้เหลือ3เดือนแล้วนะใครยังไม่เริ่มฝึกเขียนตอบข้อสอบก็เริ่มได้แล้วนะคะ3เดือนนี้ก็มีเดือนกรกฎาคมเนาะสิงหาแล้วก็กันยาก็จะสอบตอนช่วงปลายเดือนนะคะยังไงใครเข้ามาแล้วฝากคอมเมนต์นิดนึงนะคะได้ยินเสียงชัดหรือเปล่าไหนลองสวัสดีลองสวัสดีแฟนเพจนิดนึงใครเข้ามาตามอยู่บ้างคุณพิษณุมีน้องบิวนะคะน้องบิวณภัสนันนะคะมีคุณฮีโอเคยังไงอาจารย์ฝากไลฟ์ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอรอเพื่อนแป๊บหนึ่งนะคะระหว่างนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ไลฟ์คราวหน้าเรื่องอะไรก็พิมพ์มาได้สวัสดีค่ะน้องบิวนะคะน้องบิวลงทะเบียนหรือเปล่าคะรอบนี้ลงสอบไหมคะโอเคสวัสดีค่ะคุณสมัยนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนนี่ใช่ไหมอันนี้สอบทนายได้แล้วเนาะเคยเป็นนักเรียนเก่าคอร์สทนายนะคะโอเคนะคะเริ่มเข้ามากันเยอะพอสมควรแล้วเนาะเดี๋ยวอาจารย์ตูนจะเริ่มคร่าวๆก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะมีจอประกอบนิดนึงนะมีเอกสารนิดนึงนะคะงั้นก็หน้าก็จะเล็กนิดนึงนี่วันนี้มีนายแบบมานั่งเป็นกำลังใจด้วย1คนนะคะบอกมือทักทายหน่อยนะคะคอยมาส่งกำลังใจให้ก็คืออันนี้จริงๆเนี่ยข้อสอบในกลุ่มวิชากฎหมายอาญานี้จะมี10ข้อนะคะแต่ในส่วนที่จะเป็นประมวลกฎหมายอาญาจริงก็คือจะข้อ1ถึงข้อ6นะคะดังนั้นเนี่ยอาจารย์จะขอแนะนำเรื่องการเขียนตอบข้อสอบในส่วนของข้อ1ถึงข้อ6เป็นหลักแล้วกันเนาะเรามาเริ่มที่วิธีการตอบข้อสอบเลยนะคะจริงๆเนี่ยข้อสอบเนี่ย6ข้อแรกนะคะของกลุ่มวิชากฎหมายอาญาเนี่ยมันก็จะเป็นข้อสอบแบบตุ๊กตาหรือที่เราเรียกว่าแบบอุทาหรณ์นะคะก็คือจะมีการสมมุติข้อเท็จจริงมาเป็นเรื่องราวนะคะแล้วก็ให้เราวินิจฉัยนะคะทีนี้คำถามที่เจอเยอะที่สุดเลยอย่างแรกคือเฮ้ยควรจะเขียนตอบแบบไหนดีนะคะก็คือจริงๆเนี่ยมันมีวิธีการเขียนตอบข้อสอบเนี่ย2แบบนะคะแบบแรกนะคะก็คือจะมี3ส่วนนี่ก็คือจะมีการวางหลักกฎหมายก่อนแล้วก็ค่อยปรับบทวินิจฉัยแล้วค่อยมาเป็นส่วนที่3คือสรุปฟันธงนะคะนี่คือแบบแรกก็คือจะมีการวางหลักกฎหมายเนาะที่มันต่างมานะคะกับแบบที่2ก็คือเราไม่ได้วางหลักกฎหมายแยกนะคะคือเราเหลือแค่2ส่วนก็คือเราจะวินิจฉัยโดยปรับข้อเท็จจริงกับหลักกฎหมายเลยแล้วก็มาฟันธงก็คือจะลดเหลือแค่2ส่วนที่ต่างกันก็คือตัดส่วนหลักกฎหมายไปนะคะคำถามที่เจอเลยคืออ้าวแล้วตอบแบบไหนดีนะคะถ้าปตีนะคะตอนที่เราสอบผ่านมาเนาะเขาก็จะแนะนำให้ตอบแบบที่1นะคะแต่ถ้าเกิดมาเป็นเนติบัณฑิตเนี่ยคือเวลาที่ใช้ตอบข้อสอบแต่ละข้อมันก็จะลดลงนะคะมีใครยังไม่ทราบบ้างว่า1ข้อเนี่ยเราจะมีเวลาแค่24นาทีคือน้อยลงกว่าปริญญาตรีเยอะมากๆปริญญาตรีเนี่ยก็บางมหาลัยก็จะอยู่ที่ประมาณ30นาทีบางมหาลัยก็อยู่ประมาณ45นาทีเนาะก็แล้วแต่ว่าแต่ละมหาลัยมีกี่ข้อนะคะข้อสอบกี่ข้อนะคะดังนั้นเนี่ยพอเวลามันลดลงเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะแบบไม่สามารถเขียนแบบวางหลักได้ทุกข้อเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการเขียนเยอะนะคะดังนั้นเนี่ย อาจารย์ก็สัมภาษณ์คนที่1มาหลายคนเนาะแล้วก็มีทั้งอ่านบทสัมภาษณ์แล้วมีทั้งสัมภาษณ์เองนะคะส่วนใหญ่เลยจะตอบตรงกันว่านะคะที่คนที่ได้คะแนนสูงๆเนี่ยคือเขาจะเน้นการตอบข้อสอบแบบวางหลัก
แต่ถ้าข้อไหนวางไม่ทันจริงๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแบบดูไปแล้วเฮ้ยข้อนี้ประเด็นเยอะเขียนไม่ทันจริงเขาถึงจะมาใช้แบบที่2คือแบบที่แบบปรับบทไปเลยนะคะดังนั้นข้อไหนที่เราดูแล้วแบบเฮ้ยประเด็นน้อยเช่นมีข้อสอบสำหรับอาจารย์ตูนนะคือข้อสอบเนมมันไม่ออกประเด็นเดียวอยู่แล้วดังนั้นประเด็นน้อยของอาจารย์ก็คือประมาณ2ประเด็นอาจารย์ก็จะใช้แบบวางหลักอันนี้คือตอนที่อาจารย์เขียนตอบข้อสอบเองอะค่ะแต่พอถ้ามาเป็นแบบข้อสอบหลายประเด็นหลายประเด็นนี่ก็คือ3ประเด็นขึ้นไปอาจารย์ก็จะใช้แบบ3ประเด็นหรือว่าหลักกฎหมายที่วางมันมีเกิน3มาตราขึ้นไปอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะมาใช้วิธีที่2ละเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาแล้วก็ตอบคำถามได้ตรงจุดเพราะปกติเนี่ยอาจารย์จะเขียนอยู่เฉลี่ยนะคะประเด็นนึงเนี่ยประมาณครึ่งหน้าถ้า2ประเด็นก็จะอยู่ประมาณ1หน้าถ้าข้อสอบ3ประเด็นก็จะอยู่ประมาณหน้าครึ่งนะคะส่วนใหญ่จะไม่เขียนเกิน2หน้าแน่นอนเพราะว่าเขียนไม่ทันนะคะดังนั้นเนี่ยก็สำหรับคนที่ยังเขียนช้านะคะก็อยากให้ไปปรับจริงๆต้องปรับตัวนะคะทำยังไงให้เขียนเร็วขึ้นอย่างแรกก็ต้องฝึกเยอะๆเหมือนเราวิ่งช้าเนาะเราก็วิ่งฝึกวิ่งเยอะๆเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นนะคะดังนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าเราเขียนช้าก็ต้องฝึกให้เขียนเร็วขึ้นนะคะทีนี้สรุปรู้แล้วเนาะก็คือตามที่อาจารย์แนะนำก็คือประเด็นน้อยใช้วิธีแรกถ้าหลายประเด็นก็ใช้วิธีที่2คือตัดส่วนวางหลักก็มาเป็นปรับวินิจฉัยไปเลยนะคะทีนี้ข้อดีข้อเสียของการตอบ2แบบนี้นะคะคือถ้าเป็นวิธีแรกเนี่ยทำไมถึงแนะนำให้ใช้วิธีแรกเพราะว่าวิธีแรกเนี่ยนะคะต่อให้เราตอบแบบผิดทงนะคะแบบเราก็ยังได้คะแนนหลักกฎหมายบ้างนะคะแล้วก็ถ้าเราวางหลักกฎหมายแบบเป๊ะอย่างเงี้ยมันผิดทงสมมติว่าข้อนั้นมันมี2ประเด็นเนาะประเด็นละ5คะแนนนะคะก็คือถ้าเราผิดทงอย่างเงี้ยเราจะไม่ได้0ค่ะเราก็จะได้ประเด็นนั้นจาก5คะแนนอาจจะได้ประมาณ1คะแนนหรือ2คะแนนแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้วางหลักกฎหมายเลยเราปรับไปเลยแล้วเราแบบวินิจฉัยไปคนละทางอย่างเงี้ยประเด็นนั้นก็คือจะ0เลยส่วนอีกประเด็นนึงเราก็มีโอกาสได้แค่แสดงว่าข้อนั้นเราได้ไม่เกิน5แล้วอะค่ะแต่แบบหรือถ้าผิด2ประเด็นก็คือได้0ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราวางหลักกฎหมายอย่างเงี้ยยังมีโอกาสได้ถึง2หรือแบบ3อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับการเขียนด้วยดังนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะแนะนำแบบจริงๆแนะนำแบบวิธีแรกนะคะแต่ก็คือต้องไปฝึกเขียนด้วยให้เขียนให้ทันนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆวิธีแรกก็จะดีกว่านะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสอบผู้ช่วยระดับสอบผู้ช่วยสอบอัยการก็จะแนะนำเป็นวิธีที่2ไม่งั้นจะเขียนไม่ทันเพราะประเด็นก็จะเยอะไปอีกเนาะแต่นี้ยังเป็นระดับเนติบัณฑิตนะอาจารย์ก็คิดว่านักเรียนก็ต้องดูตามความเหมาะสมนะคะทีเรารู้แล้วว่าการตอบข้อสอบเริ่มต้นเนี่ยมีเรารู้แล้วมี2แบบเนาะแบบที่1กับแบบที่2เราแนะนำแบบที่1ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดไม่ทันดูแล้วเวลาน้อยประเด็นเยอะก็มาวิธีที่2ต่อไปเรามาดูขั้นตอนนะคะขั้นตอนการเขียนตอบอย่างแรกเลยเนี่ยของอาจารย์ตูนเนี่ยอาจารย์ก็จะคิดเวลาว่าเฮ้ยข้อสอบเนี่ย1ข้ออาจารย์มีเวลาทํา24นาทีนะคะสูตรของอาจารย์เลยจริงๆก็คือ24เนี่ยอาจารย์จะแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนแรกอาจารย์จะอ่านแล้วก็ช็อตโน้ตก่อนนะคะตรงเนี้ยก็คือประมาณ100คนละช่วงอ่านเนี่ยจริงๆเนี่ยจะประมาณ3นาทีนะคะแต่ของบางคนเนี่ยเขาจะอ่านแล้วช็อตโน้ตไปเลยทีเดียวนะคะทุกข้อ1ถึง10อ่านแล้วช็อตโน้ตไปเลยซึ่งอาจารย์ก็อ่านสัมภาษณ์มาเหมือนกันคือคนที่แบบอ่านแล้วช็อตโน้ตไปเลยทีเดียว10ข้อเขาจะอยู่ที่ประมาณ30นาทีเหมือนกันนะคะก็แสดงว่าตก1ข้อเนี่ยก็3นาทีแต่ว่าอาจารย์อาจจะเป็นคนอ่านนาน1อาจารย์ก็เลยจะทำแบบเป็นข้อต่อข้อโดยอาจารย์จะไม่ทำเรียงข้อเนาะอาจารย์ก็จะแบบดูเฮ้ยเราถนัดข้อไหนเช่นแบบเฮ้ยเราอ่านข้อ2มันก็ต้องมีทุกคนมันจะไม่มีแบบว่าฉันชัวร์10ข้อแบบเท่ากันหมดมันน้อยเนาะส่วนเนี่ยก็จะแบบเราก็จะมีข้อที่เราแบบมั่นใจอ่านจบหลายรอบกับข้อที่เราไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะหรือเราไม่แม่นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นอาจารย์จะมาเลือกข้อที่อาจารย์ชัวร์ก่อนเลยเพราะว่าเวลาเราเจอข้อที่เราแบบเฮ้ยเราแม่นเราก็จะมักจะทำได้เนาะเราก็จะมีกำลังใจนะคะจะไปอ่านข้อที่ทำไม่ได้ก่อนบางทีก็เสียกำลังใจนะอาจารย์ก็จะแบบทำเป็นข้อๆไปก็คือเริ่มต้นส่วนแรกเนี่ยอาจารย์จะอ่านก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาส่วนที่ลงมือเขียนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ18นาทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่านเนาะอ่านแล้วก็เขียนแล้วก็ทวน
วนเนี่ยอีก3นาทีนะคะว่าแบบเฮ้ยที่เราเขียนไปเนี่ยเรามีเขียนตกหล่นไหมนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราแบบเขียนแล้วแบบสมองด้วยความที่สมองมันคิดเร็วเนาะแต่มือมันเขียนช้าบางทีเราเขียนว่าแบบนายกอจริงๆใจนะต้องการจะเขียนว่านายกอเนี่ยไม่ต้องรับผิดแต่ดันไปเขียนตกคำว่าไม่ไงกลายเป็นนายกอต้องรับผิดแล้วถ้าเราไม่ได้อ่านทวนเลยค่ะคือข้อนั้นแบบทั้งที่รู้แบบอ่านมาแบบแม่นเลยแต่แบบดันไปเขียนตกแล้วมันเป็นแบบประเด็นที่แบบโหยแบบคือร้องไห้เลยค่ะถ้าเกิดอย่างนั้นแบบออกมาแล้วแบบบางคนเพิ่งจะมารู้ตอนที่แบบแต่ก่อนเนี่ยเนมันจะสามารถไปขอดูข้อสอบได้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วนะคะแต่ก่อนเนี่ยขอดูได้แล้วเพิ่งจะไปรู้ตอนไปดูว่าเฮ้ยข้อนี้ที่ฉันมั่นใจว่าฉันตอบว่าไม่ต้องรับผิดแต่เวลาเขียนจริงๆฉันเขียนว่าต้องรับผิดโอ้โหอย่างเงี้ยแบบมันเสียดายกว่าทำไม่ได้อะค่ะนักเรียนดังนั้นเนี่ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราเริ่มต้นเราพยายามที่แบบจะต้องรู้ก่อนว่าคือเหมือนเราจะลบเนาะเราก็ต้องแบบมีการวางแผนการลบเนาะเรียนตำราพิชัยสงครามใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องแบบเฮ้ยมีการวางแผนก่อนเราจะอ่านยังไงหรือเราจะเขียนยังไงแล้วทวนยังไงหรือบางคนแบบถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตอนวิเคราะห์แบบที่อ่านเราวิเคราะห์จากประเด็นอ่านข้อสอบเนี่ยมันไม่สามารถทำได้3นาทีอย่างเงี้ยเราอาจจะเพิ่มเป็น5นาทีตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยส่วนเนี้ยมันก็จะต้องลดจาก18เหลือประมาณเอ้ยขอโทษค่ะเหลือ16เดี๋ยวแก้นิดหนึ่งเนาะ16เหลือ16อย่างเงี้ยเราก็ปรับได้ตามความเหมาะสมเนาะหรือว่าถ้าเราเขียนไม่ได้เราก็ต้องอ่านให้เร็วขึ้นตอนทวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้เรารู้แล้วมี3ขั้นตอนหลักๆเนาะคืออ่านข้อสอบแล้วก็เขียนแล้วก็มาทวนว่าที่เราเขียนไปถูกไหมเนาะมันเรียกว่าไงมาตรวจทวนนี่ก็คือตรวจเนาะตรวจคำตอบว่าเขียนถูกต้องไหมมีตกหล่นอะไรมีประเด็นหล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยทีขั้นตอนอ่านเนี่ยในการอ่านที่จะบอกว่าเฮ้ยไออ่านเนี่ย3นาทีถึง5นาทีเนี่ยนะคะเราคือพอเราอ่านปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะไม่ได้อ่านอย่างเดียวค่ะเพราะว่าข้อสอบกฎหมายอาญาเนี่ยมันจะมีตัวละครเยอะมากนะคะเช่นแบบชื่อก็จะคล้ายๆกันเนาะบางทีแบบก็ขอคอ1 2 3 1 2 3อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในซื่อในซ่าในแสบในซวยอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือว่าในดำในเขียวในขาวในฟ้าในอะไรในม่วงอะไรเงี้ยมันเยอะหมดเลยฉะนั้นเนี่ยถ้าอ่านแล้วไม่วาดรูปจะแบบลอยแล้วสับสนหรือบางคนเนี่ยแบบไปเขียนแบบพออ่านข้อสอบเป็นอย่างหนึ่งเป็นดำใช้มีดแทงแดงแต่พอไปเขียนตอบข้อสอบกลายเป็นแดงใช้มีดแทงดำแบบสลับกันงงเลยอะค่ะดังนั้นเนี่ยพออ่านเสร็จเนี่ยอาจารย์จะพยายามวาดรูปไปทุกคำเลยอะค่ะเช่นแบบเฮ้ยแบบวันหนึ่งในแดงเนี่ยไปดักซุ่มยิงในดำคู่อริอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบขีดเลยเจอคีย์เวิร์ดดักซุ่มก็จะวงกลมก่อนละแดงใครไปดักซุ่มใครก็วาดรูปแล้วก็ลูกศรอะไรเงี้ยไปหาอีกคนนึงเช่นแบบสมมติดำไปดักซุ่มยิงแดงสมมตินะอย่างงี้ก็ต้องวาดเลยดำไปดักซุ่มยิงแดงอย่างงี้ก็ต้องวาดนะคะแต่ปรากฏว่าแดงไม่ได้มาอุ้ยเอายังไงเนี่ยอาจารย์เป้ต้องมีผู้ช่วยแป๊บนึงจอดับเลยกลับมาแป๊บนึงนะคะยกเลิกโอเคแป๊บนึงนะคะอันนี้ไม่ใช่เครื่องตัวเองก็จะงงๆนิดนึงโอเคดำไปอยากซุ่มยิงแดงแต่ปรากฏว่าแดงเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดินมาคนที่เดินมาในความมืดในสถานที่ที่ไปดักซุ่มดันเป็นขาวอย่างเงี้ยถ้าเราไม่วาดรูปแบบเนี้ยมันก็จะงงปรากฏขาวจริงๆเป็นพ่อของดำอย่างเงี้ยพ่อดำอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่วาดรูปมันก็จะแบบยิ่งงงกันไปใหญ่เลยนะคะดังนั้นเนี่ยต้องแบบพยายามวาดรูปประกอบนะคะเสร็จแล้วพอเราวาดรูปเสร็จอ่านข้อเท็จจริงเสร็จเราก็จะมาจับประเด็นว่าเฮ้ยสรุปแล้วข้อสอบถามกี่ประเด็นถามความรับผิดของใครบ้างซึ่งตรงเนี้ยเราจะต้องแบบจับประเด็นให้ดีเลยเช่นบางทีเขาถามแบบจงวินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูใครมีโอกาสที่จะแบบมีความรับผิดบ้างเราก็ต้องคิดเองแต่ถ้าข้อสอบบอกมาละ
จงไม่ใช้ความรับผิดของดำอย่างนี้แล้วก็ดำอย่างเดียวคนอื่นเราไม่ต้องวินิจฉัยก็คือไม่ต้องตอบนอกประเด็นนะคะดังนั้นพยายามจับประเด็นให้ดีซึ่งการจับประเด็นเนี่ยมีผลมากเลยในการที่เราจะแบบไปเขียนตอบข้อสอบต่อไปใช่ไหมเหมือนที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยเราถ้าเราจับประเด็นตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยข้อสอบข้อนี้มันมี2ประเด็นงั้นเราเขียนแบบวางหลักได้แต่ถ้าข้อสอบข้อนี้มันมีแบบ3ประเด็นหรือ4ประเด็นอย่างนี้เราวางหลักไม่ได้แล้วเราก็ตอบแบบปรับบทอย่างเงี้ยมันก็จะไปมีผลในตอนที่เราเขียนตอบข้อสอบต่อไปที่พอเราจับประเด็นได้อย่างเงี้ยค่ะว่าแบบมีประเด็นมีผู้กระทำความผิดกี่คนมีความรับผิดของใครต่อใครบ้างอาจารย์ก็จะบันทึกย่อๆเป็นว่าฐานความผิดว่าเฮ้ยแล้วคนที่1เนี่ยในดำต้องรับผิดฐานใดบ้างในแดงต้องรับผิดฐานในบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามันมีแบบผู้กระทำความผิดหลายคนเนี่ยค่ะก็จะบันทึกย่อเป็นคนๆไปนะคะซึ่งตรงเนี้ยมันจะแบบมีผลกับการที่เราจะไปเขียนตอบในขั้นตอนต่อไปมากๆเลยเพราะว่าถ้าเราเขียนคงเรื่องไว้ดีเวลาเราวินิจฉัยไว้ดีว่ามันเป็นแบบเฮ้ยมันไม่ต้องรับผิดเพราะอะไรเช่นมันตั้งแต่มันไม่มีการกระทำหรือมันเป็นแบบว่ามีการกระทำนะแต่มันไม่ครบองค์ประกอบภายนอกหรือมันเป็นครบองค์ประกอบภายนอกแต่ขาดองค์ประกอบภายในคือถ้าเราเขียนไว้ดีพอตอนที่แบบเหมือนเราเขียนไว้เป็นสเต็ปวางแผนการเขียนไว้ดีพอเราไปเขียนจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ตกหล่นนะคะนักเรียนแล้วก็จะไม่วกไปวนมาเนาะไหนดูสิหากมีความรับมีคนต้องรับผิดหลายคนควรเริ่มจากคนไหนก่อนคะอย่างแรกเลยเช่นสมมติว่าเอาไปตรงนี้เนาะยกตัวอย่างเช่นดำผลักแดงไปชนขาวขาวหกล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกอย่างนี้รูปก็จะเป็นแบบนี้นะคะเวลาเริ่มให้เริ่มจากบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เสียหายมากที่สุดดังนั้นเราต้องวินิจฉัยความรับผิดของแดงก่อนอันนี้เป็นลำดับที่หนึ่งแล้วเราค่อยมาวินิจฉัยความรับผิดของดำอย่างนี้คนที่สองนะคะอันนี้คือเป็นกรณีที่แบบมีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนอย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่ใช้ความรับผิดของแดงก่อนแต่ตรงเนี้ยเหมือนแดงถูกผลักมาชนใช่ไหมเราก็ต้องไล่แต่ว่าแดงตรงเนี้ยไม่มีการกระทำเนาะเพราะแดงเคลื่อนไหวร่างกายก็จริงแต่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายโดยรู้สำนึกอย่างเงี้ยเราก็ต้องเริ่มที่แดงก่อนแล้วก็ค่อยมาวิจัยความรับผิดของดำทีหลังนะคะถ้าแบบนี้ก็คือมี2ประเด็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเป็นกรณีผู้ใช้อย่างเงี้ยนะคะข้อเท็จจริงมันก็จะบอกว่าใน1ไปจ้างใน2ให้ไปยิงใน3อย่างนี้ใน2ไม่มีปืนนาย4เอาปืนมาให้แบบนี้เหมือนเดิมค่ะเวลาเราวินิจฉัยเราต้องวินิจฉัยผู้กระทำความผิดที่ใกล้ชิดกับผู้เสียหายมากที่สุดดังนั้นเนี่ยเมื่อ2เป็นคนลงมือถูกไหมเราต้องวินิจฉัย2เนี่ยชื่อ2ก็จริงแต่เราวินิจฉัย2เป็นลำดับที่1ค่ะเพราะว่าย้ำเลยนะคะถ้าเกิดเป็นเรื่องแบบมีผู้กระทำความผิดหลายคนมีทั้งแบบผู้ลงมือเนาะแล้วก็มีทั้งแบบหรือ2ไม่ได้ไปทำคนเดียว2เนี่ยก็ไปทำต้องคนนึงต้องไปหาเพื่อนมาคนนึงให้ขับรถมอเตอร์ไซค์ให้แล้ว2จะเป็นมือปืนลงมือยิงไปทำกับ5อย่างเงี้ย5เนี่ยก็คือเป็นแบ่งหน้าที่กันทำใช่ไหมก็จะเป็นตัวการ2เนี่ยเป็นผู้ลงมือยิงแต่5เนี่ยเป็นตัวการด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไล่ของอาจารย์ตุ๊กก็จะ1อาจารย์จะไม่ใช่คนแรกเลยคือผู้ลงมือเสร็จแล้วก็จะมาดูว่าเอ๊ะแล้วมีใครเป็นตัวการก็ค่อยมาใช้ตัวการต่อแล้วก็ค่อยมาเป็นผู้ใช้แล้วก็มาเป็นผู้สนับสนุนส่วนใหญ่จะไล่สเต็ปแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยก็นี่แหละนะคะแล้วก็พอเราดูว่ามันมีแบบกี่คนเช่นเหมือนถ้ากรณีตามรูปเนาะถ้ามี2ไปทำไม่ได้ไปทำคนเดียวไปทำกับ5ตรงนี้ก็จะบวก5ไปด้วย5เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกเพราะว่า5เป็นตัวการร่วมกันอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะ2ก่อนแล้วไป5แล้วค่อยไป1แล้วค่อยไป4แบบเนี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยก็จะประมาณนี้เนาะทีนี้เวลาวินิจฉัยเนี่ยอย่าลืมว่าเราต้องเขียนว่าความรับผิดของใครต่อใครนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าอันนี้ที่เห็นอยู่หน้าเดียวเลยเนาะก็ยิงขอแต่ปรากฏว่าขอเนี่ยกำลังเดินช้อปปิ้งอยู่กับคอกระสุนก็เลยแผ่กระจายไปโดนคอที่อยู่ชิดติดกับขอด้วยอย่างเงี้ยถ้านักเรียนเขียนว่าวินิจฉัยความรับผิดของกออย่างเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้กอต่อใครใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องเป็นกรณีที่1วินิจฉัยความรับผิดของกอต่อขอแล้วค่อยกรณีที่2วินิจฉัยความผิดของกอต่อคอเนี่ยปกติอาจารย์จะมีผู้กระทำต่อผู้ถูกกระทำอย่างนี้ด้วยฉะนั้นส่วนที่1ผ่านเนาะส่วนนี้ส่วนที่1ขั้นตอนแรกอ่านโจทย์จะมี4ขั้นตอนย่อย
่านวาดจับประเด็นบันทึกย่ออ่านวาดจับประเด็นบันทึกย่อนี่อ่านแล้ววาดจับประเด็นแล้วบันทึกย่อประมาณนี้ขั้นตอนตรงนี้จะอยู่ประมาณ 3-5 นาทีนะคะทีนี้พอทำเสร็จเนี่ยตรงนี้เราก็จะมีวินิจฉัยเนาะว่าแบบ2ยังไง5ยังไง4ยังไงมาตราที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเช่นถ้าเป็นแบบตามรูปนี้เนาะรูปล่าสุดคือรูปล่างขวาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็2เนี่ยก็เป็นผู้ลงมือใช่มั้ย5เป็นตัวการก็83 1นี่เป็นผู้ใช้อย่างเงี้ย84 4เนี่ยเป็นผู้สนับสนุนนี่86อย่างเงี้ยอ่ะมันก็หลายมาตราละอย่างงี้เกิน4มาตราแล้วมันไม่สามารถที่จะวางหลักกฎหมายได้อันนี้ก็คือต้องปรับบทอย่างเดียวเลยนะคะทีนี้เรามาดูเริ่มสู่ขั้นตอนที่2แล้วเนาะจะเริ่มขั้นตอนที่2ขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเป็นสีฟ้าขั้นตอนการเขียนตอบข้อสอบขั้นตอนการเขียนเนี่ยก็คืออาจารย์ขอแนะนำเป็นแบบการเขียนตอบแบบ3ส่วนก่อนแล้วนะคะอย่างแรกเลยคือตั้งแต่ตอนเราฝึกอะบางคนเนี่ยพอฝึกก็จะแบบเขียนลายมือแบบชุยๆอย่างเงี้ยแต่อาจารย์จะพยายามตั้งแต่ตอนฝึกเลยคืออาจารย์จะพยายามเขียนให้สวยตั้งแต่ตอนฝึกเลยนะคะเพื่อให้1คือกล้ามมือกล้ามเนื้อมือเนาะก็จะได้แข็งแรงแล้วก็2คือลายมือมันจะได้ติดเป็นนิสัยอาจารย์จะพยายามเขียนให้แบบให้อ่านง่ายแล้วก็ตัวอักษรเอ้ยตัวอักษรไม่เล็กไม่เล็กอันนี้เขียนผิดไม่เล็กจนเกินไปนะคะเพราะว่าคนตรวจข้อสอบนักเรียนอย่าลืมนะว่าเขาไม่ได้อายุเท่าเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเนาะก็จะมีประสบการณ์เป็นผู้มีประสบการณ์ดังนั้นเนี่ยอายุจะเยอะค่ะนะคะเหมือนเราเนี่ยเรียนกฎหมายเนาะอ่านหนังสือนานๆยังล้าเลยแล้วเวลาเขาตรวจข้อสอบนักเรียนเขาเจอลายมือมาแบบหลากหลายแบบไม่ใช่ตัวพิมพ์อะนะคะมันกระทบกับอารมณ์จริงๆนะถ้าอ่านคืออาจารย์เคยสอนเป็นอาจารย์สอนมหาลัยอยู่หลายปีโอ้โหแบบถ้าเจอแบบที่อ่านไม่ออกนี้อาจารย์ต้องพักกินข้าวเลยอะต้องแบบชวนอาจารย์เป้ไปอาจารย์เป้เราไปหาไอติมกินกันอะไรแบบเนี้ยจะได้อารมณ์ดีแล้วกลับมาตรวจใหม่เนาะประโยชน์แห่งความสงสารตรวจใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยก็เลยแบบเราต้องแบบพยายามแบบคืออะไรก็ตามที่มันจะส่งผลดีกับเราพยายามทำอ่ะดังนั้นเนี่ยก็ต้องไปฝึกขัดลายมือเหมือนน้องชายอาจารย์เนี่ยลายมืออ่านไม่ออกอาจารย์ให้หัดขัดเลยนะคะตอนเรียนนี้นะคะแล้วก็เว้นวรรคตอนนะคะพยายามถ้าเกิดว่าเราเขียนไม่สวยต้องเขียนให้ตัวโตอ่านง่ายเข้าไว้แต่ถ้าแบบที่ดีที่สุดก็คือต้องพยายามเขียนให้แบบสวยด้วยแต่ถ้าแบบจริงๆอาจารย์เองก็จะมีลายมือเนี่ยหลายแบบคือช่วงที่เนี่ยอย่างนี้คือลายมือไม่สวยเพราะว่ากำลังเป็นลายมือที่อย่างที่บอกค่ะเรามีเวลา3นาทีถึง5นาทีใช่ไหมมันก็จะประมาณนี้แต่ถ้าสวยๆก็มีนะเดี๋ยวเขียนให้ดูก็แบบเนี่ยกันบ้านเขียนให้ดูนี่ก็คือถ้าตรงไหนที่แบบมันเป็นทงคำตอบค่ะอาจารย์จะเขียนสวยด้วยค่ะอย่างเงี้ยเช่นแบบต้องรับผิดตามมาตราเงี้ยต้องรับผิดอย่างนี้มาตาอะไรอย่างนี้ก็จะเขียนให้สวยหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงแบบทดค่ะหรือว่าเป็นช่วงที่แบบมันไม่สำคัญมากก็จะแบบนั่นแหละ นะคะมันก็จะมีเหมือนกับเหมือนเวลาอ่านหนังสือเนาะอันนี้อาจารย์เคยเจอแต่จำไม่ได้ว่าใครเป็นคนแนะนำก็คือเหมือนกับเวลาเราเขียนตอบข้อสอบอะให้เหมือนกับให้เราใช้ลายมือของเราเนี่ยแทนไฮไลท์เพราะเราไม่สามารถไฮไลท์ลงไปในกระดาษคำตอบได้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยส่วนที่ไม่สำคัญก็เขียนไม่ต้องสวยมากแต่ส่วนไหนที่เราเน้นเลยเป็นคีย์เวิร์ดเขียนสวยๆให้ผู้ใดเห็นว่าแบบเฮ้ยคีย์เวิร์ดคำนี้เราแบบเรารู้นะเราแม่นนะแบบหรือเป็นบทนิยามหรือเป็นอะไรที่มันแบบเป็นประเด็นสำคัญเนาะเป็นถ้อยคำตามฎีกาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วต่อมาข้อ 2.2 ไม่ใช้ตัวย่ออันนี้บางคนยังแบบไม่รู้เลยนะคะบางคนยังแบบเขียนตอบข้อสอบใช้ตัวย่อกมจุดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะบางคนใช้ตัวย่อป้องกันก็เขียนปกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะตัวย่อที่ใช้ได้ทั้งหมดเนี่ยมีตัวเดียวจริงๆคือพ.ศ.พุทธศักราชอันเนี้ยใช้ได้ตัวอื่นไม่แนะนำเลยเช่นมาตราม.จุดวรรควจุดห้ามค่ะให้เขียนตัวเต็มหรือชื่อกฎหมายอย่างเงี้ยก็พยายามเขียนตัวเต็มพระราชบัญญัติอะไรก็เขียนไปนะคะพ.ศ.อย่างเดียวเอาแค่พ.ศ.เนาะที่ให้ย่อได้นะคะแล้วทีนี้เรามาอันนี้คือภาพรวมเนาะข้อ1กับข้อ2ก็คือเรื่องตัวอักษรเนาะการเขียนก็คือลายมืออ่านง่ายตัวโตเว้นวรรคตอน
นะคะแล้วก็ไม่ใช้ตัวย่อต่อไปเราจะขึ้นส่วนที่เป็นหลักกฎหมายแล้วนะถ้าเราตอบแบบวางหลักนะคะเราจะต้องอ้างอิงหลักกฎหมายที่ยกมาด้วยแล้วก็เขียนชื่อให้ถูกเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บางคนยังสะกดพาณิชย์ไม่ถูกเลยถ้าเกิดตอบขาแพ่งอย่างเงี้ยบางคนเริ่มตั้งแต่พาณิชย์นอหนูค่ะนะคะอย่างนี้ก็ไม่ได้ละหรือแบบประมวลกฎหมายอาญาก็เขียนให้ถูกบางคนเขียนยังไม่ถูกเลยชื่อประมวลเขียนประมวลอาญามันก็ไม่ใช่นะคะนักเรียนหรือว่านี่ที่เด็ดสุดที่เคยเจออาจารย์เป้สอนแรงงานตอนป.ตรีประมวลกฎหมายแรงงานไม่มีนะคะประมวลกฎหมายการค้าระหว่างประมวลกฎหมายการค้าระหว่างประเทศอย่างนี้ไม่มีนะคะก็ต้องแบบถ้าเกิดเป็นแรงงานอย่างเงี้ยเราก็ต้องอ้างให้ถูกว่าเป็นกฎหมายฉบับไหนเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541ก็ถ้าเป็นพระราชบัญญัติเนี่ยเหมือนอาจารย์ก็จะจำพ.ศ.ด้วยนะคะเวลาเราอ้างอิงเราก็จะแบบอ้างหลักกฎหมายที่ถูกนะคะแต่อันนี้เมื่อกี้ที่ควรทำเนาะก็ควรจะเขียนว่าเอ้ยเราอ้างจากกฎหมายฉบับไหนเช่นแบบประมวลกฎหมายอาญามาตรา68วางหลักว่าอะไรเงี้ยนะคะแต่บางคนเขียนเลยค่ะกฎหมายวางหลักว่าคือถ้าอาจารย์ตรวจข้อสอบอาจารย์จะ question mark ลงไปเลยว่ากฎหมายอะไรร่างเองหรือเปล่านะคะประมวลกฎหมายพระเจ้าเหาหรืออะไรนะคะก็ดังนั้นเนี่ยต้องเขียนชื่อให้ถูกนะคะแล้วก็เวลาเขียนเสร็จใช่ไหมสมมติเราบอกประมวลกฎหมายอาญามาตรา59วรรค4อาจารย์ก็ใช้คำว่าวางหลักว่าส่วนใหญ่นะจะใช้คำนี้วางหลักว่าวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหรือมีสาระสำคัญว่าแบบนี้จะไม่ใช้คำว่าบัญญัติว่าอันนี้ไม่ได้หรือบางคนแบบเขียนข้อความหลังจากเลขมาตราเลยเช่นมาตรา59แล้วเขียนข้อความเลยอย่างนี้ไม่ได้เพราะทั้งเรียนแบบไม่เขียนคำว่าวางหลักว่าหรือวางหลักเกณฑ์ไว้ว่าหรือมีสาระสำคัญว่าอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเหมือนกับว่าเราต้องเขียนให้ถูกทุกคำอ่ะนะคะเราก็ต้องแบบเขียนมาในประมวลอ่ะเห็นไหมประมวลก็จะแบบมาตรา59แล้วก็เขียนเนื้อความไปเลยอย่างนั้นอ่ะนักเรียนก็ต้องเขียนให้เป๊ะแบบนั้นหรือถ้านักเรียนเขียนว่าบัญญัติว่าก็ต้องเขียนให้เป๊ะแบบนั้นทีนี้พอมันไม่เป๊ะมันก็จะกลายเป็นถูกหักคะแนนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเขียนก็เขียนแค่เนี้ยเนาะอาจารย์เป๊ะใช้คำว่าอะไรคะใช้คำว่าอะไรนะเนี่ยวางหลักว่าเนี่ยอาจารย์ตัวใช้วางหลักว่าอาจารย์เป้ใช้อะไรคะก็วางหลักอาจารย์เป้ก็ใช้วางหลักว่าเห็นไหมเนี่ยตรงกัน2คนเลยนะคะทีนี้คำถามต่อไปตอนนี้มีใจความว่ามันก็ยาวกว่ามีหลักว่า ใช่พยายามแบบทีนี้ถ้าไม่ใส่พ.ศ.จะโดนหักคะแนนไหมก็อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าโดนหักคะแนนไหมแต่ว่าอาจารย์ไม่เคยไม่ใส่ก็พยายามมันจริงๆมันมีไม่กี่ฉบับอะค่ะในขาเช่นแบบแรงงานเนี่ยนะคะแรงงานอยู่ข้อ8เนาะก็จะมีแค่4พ.ร.บ.นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ผู้บรรยายเขาก็จะเน้นมาให้ละว่าเฮ้ยน่าจะออกพ.ร.บ.ไหนที่เรารู้แล้วว่าเราอ้างต้องหนึ่งต้องอ้างชื่อหลักกฎหมายเนาะเสร็จเราก็ต้องบอกว่าวางหลักว่านะคะทีนี้คำถามเนี่ยนี่พรพิชญาถามมาพอดีเลยว่าเลขมาตราควรจะเขียนไหมนะคะจริงๆเนี่ยเลขมาตราที่สำคัญเนี่ยมันควรจะต้องจำให้ได้อยู่แล้วเช่นสมมติข้อ2ถึงข้อ3นะคะข้อ2ข้อ3เนี่ยมันจะเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา59เป็นต้นไปถึงมาตรา106เขียนผิดมาตรา59ถึง106ดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะมีมาตราสำคัญที่ออกข้อสอบประจำเนี่ยอยู่ไม่กี่มาตราหรอกเช่น59ถึง63เนาะ59ก็จะเป็นโครงสร้างความลับผิด60ก็เป็นพลาด61อย่างเงี้ยสำคัญผิดในตัวบุคคล62สำคัญผิดในข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็63ก็เป็นเรื่องผลธรรมดานะคะพอมาต่อไปก็จะเป็นเซตอาจารย์ท่องเป็นเซตเนาะแล้วก็มา67ถึง69 67 7จอจานก็จำเป็น68 8ปอปาก็ป้องกันอย่างเงี้ย69ก็เป็นเกินสมควรแก่เหตุอย่างเงี้ยแล้วก็มาเซตต่อไปก็จะเป็น72เอ้ย71ก่อน71ถึง72 71ก็จะเป็นเรื่องวรรคมันจะมี2วรรคเนาะวรรค1วรรค2วรรค1ก็จะเป็นการกระทําความผิดระหว่างสามีภรรยาที่เกี่ยวกับทรัพย์ที่กฎหมายยกเว้นโทษวรรค2ก็เป็นการทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ระหว่างญาติสนิทอะไรอย่างเงี้ยค่ะ72ก็จะเป็นบันดาลโทสะเนี่ยแล้วก็ข้ามมากลุ่มถัดมาก็จะเป็น80ถึง82ก็จะเป็นกลุ่มพยายามก็จะมีพยายามที่ไม่บรรลุผลได้โดยเหตุบังเอิญ80 81พยายามที่ไม่สามารถบรรลุผลได้โดยแน่แท้82พยายามแล้วก็ยับยั้งกลับใจแล้วก็มาเซต
83ถึง87ก็จะเป็นเซตตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยมาตราสำคัญมันต้องได้อ่ะค่ะนักเรียนพอนักเรียนอย่าลืมนะเหมือนเวลาเอานึกง่ายๆทำไมต้องเขียนเลขมาตราในการตอบข้อสอบเหมือนเวลานักเรียนยื่นฟ้องอาญาท้ายฟ้องอาญามันจะมีเขียนเลยนะว่าต้องการให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญาถ้าเป็นประมวลกฎหมายอาญามาตราอะไรถ้าเป็นพ.ร.บ.ความผิดเกี่ยวกับการใช้เช็คมาตราอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยเหมือนการเวลาตอบข้อสอบเราก็ต้องบอกว่าแบบควรจะเขียนว่าให้รับผิดตามมาตราอะไรนะคะอันนี้คือถามว่าควรอันนี้ก็คือเนาะเราก็ต้องหวัง8ไว้ก่อน8 9 10นะคะนักเรียนมาปุ๊บนักเรียนบอกนักเรียนไม่เขียนเลขนักเรียนก็คือนักเรียนก็ตั้งความหวังต่ำแล้วอะมันก็แบบอ่ะก็กลายเป็นว่าไม่เขียนเลขนักเรียนเทียบสิการตรวจข้อสอบเนี่ยเขาก็ตรวจมาคนตรวจคนนึงตรวจประมาณ500ชุดอ่ะสมมติตรวจ500ชุดคนก่อนเราเขียนเราไม่เขียนน่ะมันจะให้คะแนนเท่ากันได้หรอมันก็แบบคือถ้าจำเลขไม่ได้ไม่โดนหักอาจารย์ว่าไม่ได้โดนหักนะแต่จำเลขได้ได้คะแนนเยอะกว่าอาจารย์ว่ามันเป็นลักษณะนี้นะคะดังนั้นเนี่ยควรจำให้ได้ถ้าเป็นมาตราสำคัญสำคัญนะคะแล้วถ้าจำไม่ได้จริงๆก็ค่อยไม่เขียนดังนั้นเวลาเราเรียนเราต้องตั้งเป้าให้สูงไว้ก่อนค่ะนักเรียนนะคะแต่ถ้าจำไม่ได้จริงๆหรือรู้สึกว่าเฮ้ยเขียนไปแล้วมันมีโอกาสผิดจริงๆหรือเรามั่วจริงๆอันนี้ก็อย่าเขียนเลยเขียนไปโดนหักเปล่าๆเนาะทีนี้ตรงนี้ก็จะจบในส่วนหลักกฎหมายเนาะเราจะมาขึ้นส่วนวินิจฉัยละส่วนวินิจฉัยสิ่งที่เจอตอนตรวจข้อสอบเล็กมาตราอืมมีเคสเด็กล้มละลายอ่ะอ๋อเลขมาตราฟื้นฟูกิจการอันนี้เราให้ฟังเลขมาตราฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันจะเป็นแบบ90ทับ3 90ทับ5อะไรอย่างงี้เนาะ90ทับ12อะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเขาเขียนอะคือเขาท่องตอนที่เขาท่องอะเขาท่องทับ3ทับ5ทับ12แล้วเวลาเขียนอะแทนที่จะเขียนว่ามาตรา90ทับ3ไปเขียนว่ามาตรา3อย่างเงี้ยหรือมาตราทับ3อย่างเงี้ยพอมาตรา90ทับ5ก็คือไปเขียนแค่แบบคือเขาท่องไว้ว่าเป็นทับ5ไงกลายเป็นแบบไม่เขียนอย่างเงี้ยก็กลายเป็นแบบไม่ได้เขียน90ลงไปด้วยก็กลายเป็นแบบส่วนนั้นก็คือผิดไปเลยดังนั้นเนี่ยเวลาท่องเหมือนไม่ต้องแบบยังไงอ่ะไม่ต้องไปตัดในส่วนที่ไม่จำเป็นเนาะพยายามแบบท่องไปเต็มๆอ่ะนะคะอันนี้จบส่วนมาตราเนาะมาถึงส่วนเขียนวินิจฉัยละส่วนที่2สิ่งที่เจอเลยคือเขาจะแบบล็อกโจทย์ให้นักเรียนแล้วก็ตอบเลยแล้วเขาคิดว่านั่นคือส่วนวินิจฉัยจริงๆไม่ใช่เหมือนบางคนบอกว่าการที่นายแดงยิงนายดำตายนายแดงมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วก็มีเลขมาตราเลยอันนี้ไม่ใช่เลยมันยังไม่ได้มีการปรับหลักกฎหมายเข้าไปเลยอะค่ะว่าเฮ้ยมันเหมือนกับเราวินิจฉัยเลยแบบล็อกโจทย์มาแล้วก็วินิจฉัยเลยอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยคือควรจะแบบมีการแทรกหลักกฎหมายไปด้วยนะคะว่าทำไมมันถึงเป็นอันนั้นมันไม่ได้คือบางคนทวนคำถามล็อกโจทย์มาทั้งดุ้นค่ะล็อกเสร็จแล้วก็ตอบบวกคำตอบเข้าไปแล้วนักเรียนคิดว่านี่คือส่วนวินิจฉัยอันนี้แบบไม่ได้นะ ไม่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยคือคำถามไม่ต้องลอกใช้วิธีจับประเด็นว่าข้อสอบถามอะไรส่วนใหญ่มันจะแบบถามอาญาดิ้งถือว่าง่ายนะเพราะเขาจะแบบถามเรื่องความรับผิดอยู่แล้วทีนี้ข้อสอบมีหลายประเด็นก็ควรจะแยกเป็นประเด็นให้ถูกให้ชัดเจนอย่างที่บอกเนาะเช่นกรณีที่หนึ่งใช่ไหมหนึ่งความรับผิดของนายดำต่อนายแดงนี่นะคะนักเรียนอย่าไปแบบบางคนเนี่ยคือเลขหนึ่งอย่างนี้ธรรมดาไม่เอาค่ะอยากจะดอกจันอยากจะดอกจันอย่างนี้ไม่ได้นะดอกจันเป็นการทำสัญลักษณ์ซึ่งอาจสื่อถึงตนมันก็เป็นการทุจริตอย่างเงี้ยหรือบางคนแบบโอ้ยอยากแบบทำเหมือนเวลาในเครื่องคอมมีแบบทำเป็นสี่เหลี่ยมอะไรอย่างนี้ไม่ได้ค่ะพยายามก็เขียนเป็นธรรมดาเลขหนึ่งเลขสองนะคะแล้วเวลาแบบจบประเด็นหนึ่งก็คือต้องขึ้นประเด็นใหม่ก็ขึ้นย่อหน้าใหม่นะคะจริงๆบางทีเนี่ยความรับผิดของดำต่อแดงอย่างเดียวมันก็จะมีหลายส่วนก็ถ้ามีฐานความผิดหลายฐานของอาจารย์เนี่ยเช่นแบบดำต่อแดงเนี่ยดำเนี่ยแทงแดงด้วยแล้วก็มีการเอากระจกเอาหินไปทุบกระจกด้วยมันมีความผิด2ฐานอาจารย์ก็จะแยก2ฐานเป็น2ย่อหน้านะคะตรงนี้จุดประสงค์คือต้องการให้ผู้ตรวจข้อสอบเนี่ยมีจุดให้คะแนนยิ่งเราแยกเหมือนกับเป็นประเด็นได้ชัดเนี่ยเขาก็จะยิ่งมีจุดที่จะให้คะแนนเยอะนะ
คะเพราะว่าจริงๆเนี่ยในคำตอบเนี่ยของคนที่ตรวจเขาจะมีคะแนนให้อยู่แล้วว่าประเด็นนี้ให้กี่คะแนนประเด็นนี้ให้กี่คะแนนนะคะดังนั้นถ้าเราแยกเป็นประเด็นคนตรวจก็จะแบบเหมือนมีประเด็นให้คะแนนได้เยอะขึ้นทีนี้ต่อมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งข้อ 2.8 อย่าตอบนอกประเด็นในสิ่งที่ข้อสอบไม่ได้ถามเช่นเขาบอกเลยว่าให้วินิจฉัยความรับผิดของในดำและในแดงแต่นักเรียนไปวินิจฉัยความรับผิดของในขาวด้วยอย่างเงี้ยมันก็แบบคือบางคนเขาก็ไม่ให้คะแนนอันนี้ก็ถือว่าใจดีแต่บางคนนี่คือเขาคิดว่านักเรียนแบบเหมือนกับเฮ้ยแล้วมันควรจะผ่านไหมคือเขาก็หักไปเลยก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องตอบตามหลักกฎหมายนะคะคือต้องมีหลักกฎหมายสนับสนุนด้วยนะคะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอย่างที่บอกนะคะถ้าข้อสอบในส่วนของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเขาจะถามเรื่องความรับผิดในทางอาญาดังนั้นเนี่ยเวลาเราตอบข้อสอบเนี่ยเราจะตอบแค่ว่าเขาเนี่ยจะต้องรับผิดตามมาตราใดอย่างเงี้ยไม่พอค่ะนักเรียนจะต้องไล่ว่าปกติเนี่ยเราจะต้องยึดเรื่องโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาเนี่ยเป็นแก่นนะคะว่าปกติเนี่ยบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาเนี่ยมันจะต้องครบทั้ง3โครงสร้างโครงสร้างที่1คือมันจะต้องมีการกระทําแล้วการกระทําเนี่ยจะต้องครบองค์ประกอบความผิดคำว่าครบองค์ประกอบความผิดก็คือต้องครบทั้งภายนอกและภายในดังนั้นเวลาเราไล่เนี่ยเราก็ต้องบอกก่อนว่าเฮ้ยอย่างเช่นเหมือนกรณีเนี่ยที่บอกว่าดำผลักแดงไปชนขาวแบบเนี้ยแดงเนี่ยเป็นคนชนขาวก็จริงนะคะสรุปขาวเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นหัวแตกแต่ขาวแดงเนี่ยไม่มีการกระทำไงเราก็ต้องไล่มาตั้งแต่ว่าคืออยู่ๆนักเรียนบอกว่าแดงไม่ต้องรับผิดอย่างเงี้ยนักเรียนก็วินิจฉัยอย่างนี้ยังไม่ได้นักเรียนบอกว่าการที่ดำผลักแดงไปชนขาวเนี่ยจะเห็นได้ว่านายแดงเนี่ยไม่มีการกระทำเพราะนายแดงเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายโดยไม่รู้สำนึกซึ่งตรงเนี้ยเราก็ต้องแปลคำว่ารู้สำนึกทีรู้สึกนึกคืออะไรก็คือเคลื่อนไหวร่างกายโดยอยู่นอกเหนือการบังคับของจิตใจเพราะไม่มีการคิดไม่มีการตกลงใจนะคะก่อนที่จะเริ่มต้นลงมือเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเราก็ไม่ใช่เลยแต่มันขาดตั้งแต่อันแรกแล้วมันไม่มีการกระทำดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาเพราะจะต้องรับผิดเนี่ยมันต้องผ่านทั้ง3โครงสร้างหรือถ้าสมมติว่ามันมีการกระทำนั่นเลยก็ต้องไปดูต่อว่าเฮ้ยแล้วมันครบองค์ประกอบภายนอกไหมถ้าครบภายนอกมาครบภายในไหมแล้วค่อยมาโครงสร้างถัดมาว่าเฮ้ยถ้ามันครบองค์ประกอบความผิดทุกอย่างเลยอะทั้งภายนอกภายในแล้วการกระทำนั้นอะมันมีกฎหมายยกเว้นความผิดไหมถ้ามันมีมันก็ไม่ต้องมาผิดเพราะมันขาดตั้งแต่โครงสร้างที่2ละแต่ถ้ามันไม่มีก็ต้องไปดูโครงสร้างที่3ต่อว่ามันมีกฎหมายยกเว้นโทษไหมถ้าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษอีกอะแน่นอนอย่างนี้ก็ต้องรับผิดในทางอาญาฐานนั้นๆฐานที่มันครบองค์ประกอบนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเวลาตอบข้อสอบเนี่ยแทบทุกข้อเลยโดยเฉพาะข้อ2ข้อ3เราก็จะต้องเขียนถึงทั้ง3ส่วนนี้ว่าเฮ้ยมันมีการกระทำครบองค์ประกอบไหมแล้วมีกฎหมายยกเว้นความผิดไหมแล้วมีกฎหมายยกเว้นโทษไหมดังนั้นบางคนเนี่ยเขียนแค่แบบโครงสร้างที่1อย่างเดียวหรือบางคนเนี่ยแบบโครงสร้างที่1ไม่วิจัยเลยเช่นเห็นว่ามันเป็นเรื่องป้องกันนักเรียนก็ไปตอบกฎหมายยกเว้นความผิดอย่างเดียวโดยไม่ได้วินิจฉัยมาก่อนเลยว่ามันเฮ้ยครบองค์ประกอบความผิดอย่างเงี้ยมันก็เฮ้ยทำไมบางคนบอกฉันตอบตามฎีกาเป๊ะเลยทำไมฉันได้แค่5ในขณะที่เพื่อนฉันก็ตอบถูกทงเหมือนฉันทำไมเพื่อนฉันได้8คือใช่ค่ะนักเรียนความรู้ในหัวอาจจะเท่ากันแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาได้เขียนออกมามันไม่เหมือนกันค่ะนะคะดังนั้นก็ต้องเขียนให้มันแบบครบโครงสร้างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆสำหรับคนที่มองไม่เห็นดูจากมือถือก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังเนาะ A ต้องการฆ่า B A จึงใช้ปืนยิงไปที่ B ในระยะประชิดวาดรูป A ยิง B ก็วาดอย่างนี้กระสุนปืนถูกบริเวณหน้าอกของ B ถึงแก่ความตายทันทีวงเล็บผลตายเนี่ยถ้าเราจะพิจารณาว่า A จะต้องรับผิดในทางอาญาหรือไม่หลักคิดเนี่ยเราก็ต้องคิดโครงสร้างที่1ก่อนมีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมเราก็ต้องไล่มีการกระทำไหมคำตอบคือมีครบองค์ประกอบภายนอกไหมก็ครบปกติ288ผู้ใดฆ่าผู้อื่นใช่ไหมอันนี้ก็มีใน A เป็นผู้กระทำมีการยิงเป็นการฆ่ามีใน B เป็นผู้อื่นต่อไปองค์ประกอบภายในเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยภายนอกครบละภายในเป็นการทำโดยเจตนาไหมเจตนาคืออะไรคือรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดรู้ไหมว่าการยิงเป็นการฆ่าก็รู้ว่าปืนมีลูกกระสุนรู้ไหมว่า B เป็นผู้อื่นก็รู้ฉะนั้นตรงเนี้ยก็ถือว่าเจตนาละเพราะว่ารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดแล้วก็ประสงค์ต่อผลฉะนั้นโครงสร้างที่1ผ่านละ
ต่อไปเราก็ต้องมาดูต่อว่าเฮ้ยมันครบองค์ประกอบแล้วมันมีกฎหมายยกเว้นความผิดไหมแล้วมีกฎหมายยกเว้นโทษไหมถ้าอย่างเช่นกรณีเนี้ยมันไม่ได้เป็นเรื่องป้องกันจำเป็นไม่มีเหตุอะไรเลยที่จะมายกเว้นความผิดให้มันไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดแล้วมันก็ไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษอย่างเงี้ยผลก็คือ A เนี่ยก็ต้องรับผิดในทางอาญาฉะนั้นตรงเนี้ยเวลาตอบข้อสอบอันนี้คือเป็นเขาเรียกอะไรช็อตอันเซอร์นะเวลาตอบจริงตอบอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องเริ่มแต่ว่าเนี่ยการที่ A ยิง B ถึงแก่ความตายนั้น A มีการกระทําครบองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาอย่างไรเราก็ต้องบอกว่าไล่มาภายนอกยังไงภายในยังไงภายนอกก็อ้าง288ใช่มั้ยภายในก็เจตนาก็เป็น59นะคะแล้วก็ค่อยบอกว่าเมื่อไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษนาย A จึงต้องรับผิดในทางอาญาปกติมันก็จะแบบประมาณนี้เนาะอันนี้แบบเบสิกง่ายๆแต่ถ้ามาตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2นาย B ต้องการฆ่านาย A จึงยกปืนขึ้นเล็งจะยิงนาย A ในระยะประชิดดูรูปนะ B ต้องการฆ่า A เล็งปืนจะยิง A ในระยะประชิดนาย A เห็นเข้าพอดีนาย A ไวกว่าจึงใช้ปืนยิงนาย B 1นัด A ยิง B 1นัดรูปก็ต้องกลับมาแบบนี้นะคะผลคือนะคะกระสุนถูกบริเวณหน้าอกของนาย B ตายB ตายแบบนี้เขาบอกให้วินิจฉัยความรับผิดในทางอาญาของ A เห็นไหมเขาไม่ถาม B ใช่ไหมไม่ต้องวินิจฉัย B เขาถาม A คนเดียวนะคะเราก็ไล่มาเนี่ย A มีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดไหมมีการกระทำครบองค์ประกอบความผิดนะผู้ใดฆ่าผู้อื่นใน A เป็นคนยิงใน B เป็นการกระทำโดยเจตนาครบองค์ประกอบความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้วค่อยมาไล่ว่ามีกฎหมายยกเว้นความผิดไหมปกติเนี่ยจะต้องรับผิดในทางอาญาก็คือต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดถูกไหมแต่เนี้ยมันดันมีไงเราปรับหลักกฎหมายก็คือมันเป็นเรื่องป้องกันใช่ไหมทีนี้ป้องกันเนี่ยมันอยู่ในมาตรา68จริงๆเนี่ยมันจะมีหลักเกณฑ์6ข้อเวลาเราตอบเนี่ยเราก็ต้องไล่เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูว่าแบบเป็นช็อตอันเซอร์นะแต่ว่าจะปรับหลักกฎหมายให้ครบเลยว่าการที่จะเป็นป้องกันได้เนี่ยเริ่มต้นนะคะก็คือเนี่ยข้างบนเนี่ย B ขอเปลี่ยนสีปากกานะให้เห็นชัดๆการที่ B ยกปืนเล็งจะยิง A สีแดงนี้นะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็ปรับเลยมีภัยอันตรายเห็นไหมภัยอันตรายนี้เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายภัยอันตรายนี้ใกล้จะถึงนี่คือ3องค์ประกอบแรกของการป้องกันนี่คือลูกศรบนสีแดง3องค์ประกอบแรกผลคือพอ A เห็นนี่ A ขอเป็นสีเขียวลูกศรล่างA เนี่ยก็เลยยิง B B ตายอันเนี้ยก็จะเป็นเห็นไหม A จึงจำต้องกระทำต่อผู้ก่อภัยในองค์ประกอบที่4เพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนเอง A ไม่มีส่วนผิดในการก่อภัยอันตรายองค์ประกอบที่5ได้กระทำไปโดยพอสมควรแก่เหตุ6องค์ประกอบของป้องกันครบ6องค์ประกอบปรับหลักกฎหมายเสร็จค่อยมาบอกว่าเฮ้ยมันครบหลักเกณฑ์ไงมันเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย A จึงไม่มีความผิดตรงนี้ก็อ้างเลขมาตรา68นะคะฉะนั้นเนี่ยถ้านักเรียนแบบปรับแค่ว่าการที่ A ยิง B A ไม่มีความผิดเพราะเป็นการป้องกันบางคนตอบแค่นี้ค่ะแล้วก็อ้างเลขมาตรา68คือนักเรียนเหมือนกับนักเรียนตอบแค่สรุปอะค่ะเหมือนนักเรียนวินิจฉัยแบบทงไปเลยโดยที่นักเรียนไม่ได้แบบอ้างหลักกฎหมายคือเนี่ยคนที่ตอบคือหลักกฎหมายมีตั้ง6องค์ประกอบของป้องกันอย่างเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทำไมถึงได้คะแนนน้อยก็เพราะนักเรียนไม่มีหลักกฎหมายมาสนับสนุนไม่มีคีย์เวิร์ดนะคะเหมือนอย่างเงี้ยก็คือพอขาดโครงสร้างที่2ก็ไม่ต้องรับผิดในทางอาญาละเพราะว่าจะรับผิดในทางอาญามันต้องมี3โครงสร้างใช่ไหมคือต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดด้วยไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษด้วยแบบนี้อันนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือจะแบบไลฟ์คร่าวๆก่อนเนาะต่อไปก็พอเสร็จแล้วเราวินิจฉัยแยกเป็นกรณีใช่ไหมเช่นมี3กรณี1ดำต่อแดงกรณีที่2ดำต่อขาวกรณีที่3แดงต่อขาวอะไรพวกเนี้ยนะเราก็เสร็จแล้วพอตอนส่วนสุดท้ายส่วนฟันธงเราก็ต้องสรุปด้วยนะคะว่าพอวินิจฉัยมาครบเสร็จบอกจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นคือไอ้ส่วนวินิจฉัยเนี่ยเราเรียกว่าเหตุผลจากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งต้นข้าพเจ้าขอวินิจฉัยว่าเราก็ไล่ทีละกรณีเลยเหมือนกับสรุปย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ผู้ตรวจแบบเห็นแบบว่าเราแบบถ
ถูกทุกธงเลยเนาะเราก็ต้องหวังว่าถูกทุกธงเนาะทีนี้ในส่วนฟันธงไม่มีเหตุผลแล้วนะคะก็จะมีแค่ฐานความผิดอย่างเดียวว่ารับผิดไม่รับผิดอันนี้ก็แบบเปรียบเทียบเนาะเหมือนแบบเวลาดูดวงอะหมอลักก็จะฟันธงท้องไม่ท้องอย่างนี้ใช่ไหมท้องฟันธงแต่งฟันธงยาฟันธงอย่างนี้เหมือนกันรับผิดไม่ต้องรับผิดอะไรแบบเนี้ยนะดังนั้นนักเรียนไม่ต้องแบบมาไม่บอกว่าไม่ต้องรับผิดเพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายคือไม่ต้องแล้วค่ะเขาบอกไม่ต้องรับผิดตามมาตราอะไรรับผิดฐานอะไรมาตราอะไรเอาแค่นี้พอไม่ต้องมีเหตุผลเพราะเหตุผลทั้งหมดอยู่ในส่วนที่2คือส่วนวินิจฉัยเนาะแล้วอย่าลืมอย่างที่บอกค่ะเหลือเวลา 2-3 นาทีไว้สำหรับตรวจสอบความถูกต้องไว้อ่านทวนนะอ่านทาน เสียงก้องในหัวไหมในยามฝัน ขอบคุณมากค่ะเสียงก็จะแสบแก้วหูนิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวหลับโอเคก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือเป็นแบบข้อแนะนำเบื้องต้นเดี๋ยวคราวหลังค่ะคราวหน้าถ้ายังติดตามกันอยู่เดี๋ยวคราวหน้าจะมาให้ดูตัวอย่างการเขียนตอบแบบสมบูรณ์ว่าเฮ้ยเขียนจริงๆเป็นยังไงเนาะอันนี้แบบให้แบบเป็นคำแนะนำคร่าวๆก่อนเนาะอยากให้ไลฟ์เรื่องอะไรก็ติดตามต่อไปเวลาเขียนตอบข้อสอบ1ข้อเสร็จ1ข้อให้ขึ้นหน้าใหม่หรือแผ่นใหม่ให้ขึ้นหน้าถัดไปอะค่ะนักเรียนห้ามเว้นหน้าไม่ได้นะคะทีนี้ทุกข้อเนี่ยจะต้องเขียนเลขหน้าเลขข้อพูดผิดไม่ใช่เลขหน้าเลขข้อด้วยเช่นสมมติว่าข้อ2เรามี2หน้าอย่างเงี้ยหน้าที่1ก็ต้องเขียนข้างบนข้อ2พอหน้าต่อไปก็ข้อ2อีกนะคะห้ามเขียนเป็นบรรทัดด้วยนะแล้วก็สมมติว่าหน้า1เราเขียนเต็มหน้าใช่มั้ยหน้าที่2เราเขียนได้2บรรทัดแล้วก็จบตรงเนี้ยนักเรียนไม่ต้องเสียดายกระดาษแทนเขานะพอข้อใหม่นักเรียนขึ้นหน้าใหม่เลยนะคะไม่ต้องมาเขียนต่อเพราะว่าเวลาจริงๆเขาจะแบบ1ข้อก็1คนตรวจไงดังนั้นเนี่ยถ้านักเรียนมาเขียนแบบหน้าเดียวแล้วมีแบบข้ออื่นด้วยอย่างเงี้ยเวลาเขาจะเอาไปให้คนอื่นตรวจมันก็จะยากดังนั้นเนี่ยมันก็จะแบบผิดระเบียบการสอบนะคะก็พยายามดูระเบียบการสอบด้วยเนาะก็อันนี้ก็วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะประมาณเกือบ1ชั่วโมงละใช่มั้ยเนี่ยอาจารย์เป้เท่าไหร่คะไลฟ์ไปเท่าไหร่คะก็ประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะคะโอเคไม่เล่นกับอาจารย์เป้ละเกรงใจอาจารย์ตูนเอาพาสวิตมีใครมีคำถามอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะแบบตอบให้มีย้อนหลังไหมมาไม่ทันตอนต้นมีค่ะเดี๋ยวเก็บไลฟ์ไฟเนาะไว้ให้แบบเผื่อมาดูตอนใกล้ๆอีตอนสอบอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าบางคนก็แบบฟังตอนนี้เราก็แบบเราก็ยังหลักกฎหมายไม่แม่นเวลาเขียนจริงๆเราก็จำไม่ได้เผื่อแบบเก็บไว้ดูวันก่อนสอบเนาะเป็นจริงก่อนสอบ1วันอาจารย์จะไม่แบบแนะนำให้อ่านแล้วเดี๋ยวจะเบลอนะคะก็จะแบบเนี่ยมาหาอะไรพักผ่อนถ้าจะมาดูไลฟ์แบบขำๆเนาะเนี่ยประมวลกฎหมายแรงงานเนี่ยนะคะอันนี้ก็จริงๆไม่ได้แบบจะให้ขำแต่ให้ดูแบบความผิดพลาดไว้เนาะจะได้แบบว่าถ้าเราฝึกเขียนเยอะๆเราก็จะรู้นะคะก็คิดว่าอันนี้ก็ให้กำลังใจแล้วกันนะคะตอนนี้เหลือเวลาประมาณ3เดือนคิดว่าสำหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้เตรียมตัวเลยหรือว่ายังไม่ได้ลงมือเขียนตอบข้อสอบเลยอาจารย์คิดว่ายังมีเวลาทันอยู่นะเพราะว่าคิดง่ายๆเลยเหมือนบางคนเนี่ยเขาสอบ2ขาสอบ2ขาเนี่ยเขามีเวลา4เดือนถ้าสมมติสำหรับคนที่สอบขาเดียวเหลือเวลาตั้ง3เดือนแน่เห็นไหมเหลือมากกว่าคนที่เตรียมสอบ2ขาที่เขาเฉลี่ยตกขาละ2เดือนอีกฉะนั้นเนี่ย3เดือนทำไมจะไม่พอนะคะแล้วก็อาจารย์ว่าทำ3เดือนนี้โอเคเลยแหละเพราะส่วนใหญ่เปิดตอนอาจารย์เรียนแรกๆเดือนแรกนี่คือแบบยังปรับตัวไม่ได้ก็ยังไม่ได้แบบตอนนั้นยังไม่ได้แบบมีคนแนะนำเยอะเนาะเดี๋ยวนี้มันจะมี Facebook มีรุ่นพี่มีไลฟ์มีแชร์อะไรเยอะแต่ก่อนก็คือไม่มีแบบนี้นะคะก็คิดว่าเฮ้ยมันก็เยอะนะเนี่ยแต่ว่ามันก็ไม่ยากคนอื่นทำได้แล้วทำไมเราจะทำไม่ได้นะสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนนะคะก็คอร์สก็จะมีตั้งแต่เป็นแบบเบสิกคอร์สสอนพื้นฐานใหม่หมดเลยก็มีนะคะแล้วก็มีเป็นแบบมินิคอร์สก็เป็นแบบสำหรับคนที่อาจจะไปเรียนที่เนอยากจะมาเรียนย้ำหรือมีเวลาน้อยก็มาลงมินิคอร์สก่อนสอบได้เหมือนกันแต่ถ้าลงเบสิกคอร์สเหมือนช่วงนี้ยังมีเวลาอาจารย์ก็แนะนำเบสิกคอร์สดีกว่าเพราะว่าอาจารย์ก็จะสอนเขียนตอบจริงๆอาจารย์สอนละเอียดมากนะคะคือจริงๆเนี่ยแบบสอนแล้วก็แบบอ่านชีตอาจารย์ก็คือพอเลยนะคะแต่ถ้าสำหรับอยากจะอ่านเพิ่มแนะนำอะไรก็อ่านคำบรรยายเนนะคะอันนี้จริงๆคำไดเน่เนี่ยสำหรับคนที่เตรียมตัวสอบเองเนาะส
สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ต้องเป็นคำบรรยายในสมัยปัจจุบันถ้าอ่านสมัยล่วงหน้าถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่ต้องมีสมัยปัจจุบันด้วยสำหรับคนที่เตรียมตัวสอบเองนะนะคะส่วนบางคนถามว่าเฮ้ยบทบรรณาธิการต้องอ่านไหมต้องอ่านย้อนหลังไหมคือปกติเนี่ยจะเป็นที่รู้กันว่าข้อฎีกาที่จะมาออกข้อสอบจะต้องลงคำบรรยายในสมัยปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าลงบทบรรณาธิการแต่มันไม่มีในข้างในปกติก็จะไม่ค่อยได้รับเรื่องนะจะต้องเป็นแบบว่าลงบทบรรณาธิการด้วยแล้วก็มีในลงในคำบรรยายในเนื้อหาของวิชานั้นๆด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีบทบรรณาธิการย้อนหลังก็อ่านคำบรรยายสมัยปัจจุบันนี่แหละนะคะบทบรรณาธิการไม่มีกฎหมายพิเศษอ่ะบทบรรณาธิการไม่มีกฎไม่มีบทบรรณาธิการไม่มีกฎหมายพิเศษนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่เนี่ยอาญาประมวลกฎหมายอาญาถ้าขาแพ่งก็เป็นประมวลกฎหมายแพ่งนะคะดังนั้นก็ให้กำลังใจเนาะยังเหลือเวลาสำหรับเตรียมตัวอีกเยอะนะคะส่วนข้อที่เปิดสอนตอนนี้ก็จะมีเนี่ยมีคอร์สเนเบสิกคอร์สมินิคอร์สนะคะแล้วก็มีคอร์สทนายนะคะตอนนี้ก็สำหรับคนที่จะสอบผู้ฝึกงาน1ปีก็แนะนำเป็นคอร์สมินิคอร์สแล้วกันเนาะ2015ละนะคะก็มีมินิคอร์สเหมือนกันก็จะแบบเป็นปรนัยกับเป็นฝึกเขียนนะคะแต่ถ้าคนที่สอบภาคปฏิบัตินะแล้วก็ปฏิบัติก็จะเป็นเดือนกันยาเนาะก็ยังสามารถลงเบสิกคอร์สได้อยู่แต่ว่าก็อยากให้แบ่งเวลาดีๆนะสำหรับคนที่แบบปฏิบัติด้วยเนด้วยมันสอบใกล้กันเหมือนกันนะคะใช่แล้วก็เนเนี่ยตอนนี้มีแนวคิดที่เขาแบบคุยกันแบบในวงผู้ใหญ่ว่าเขาอยากจะปรับหลักสูตรให้มีภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยเนาะเพราะเดี๋ยวนี้สอบผู้ช่วยสอบอัยการก็จะมีแปลอังกฤษเป็นไทยแปลไทยเป็นอังกฤษเขาก็จะเอามาในแบบมาลงในหลักสูตรของเนติบัณฑิตด้วยนะคะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่อาจจะเร็วๆนี้หรืออาจจะแบบรอไปก่อนอันนี้ก็ไม่แน่เนาะดังนั้นเนี่ยเราอย่ารับความเสี่ยงดีกว่าเรารีบสอบเนี่ยสมัยปัจจุบันเนี่ยยังเป็นตามนี้แน่นอนตามเดิมแน่นอนดังนั้นแบบเฮ้ยตั้งเป้าเอาให้ผ่านอย่างน้อยคือแบบสำหรับคนที่ตั้งเป้าสองขาเนาะเราต้องแบบก็ยังไงอะเราต้องไม่ละเป้าหมายอะถ้าเกิดเราตั้งคือตอนเลือกให้เลือกแต่แรกเลยค่ะแล้วเลือกยังไงให้เป็นอย่างนั้นเนาะถ้านั้นดังนั้นเนี่ยแบบอย่าโลเลยคือถ้าแบบให้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนตั้งแต่แรกเพราะไม่งั้นมันจะเสียเวลาที่เราแบบเราอ่านเนี่ยเราไปนั่งเรียนกฎหมายแพ่งเราไปอ่านแล้วสุดท้ายเราแบบไม่สอบทำให้เสียเวลาที่จะแบบไปอ่านค่ะอาญามีใครมีคำถามอะไรไหมคะขอบคุณอาจารย์ตูนมากมากนะคะอ๋อค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะที่ติดตามคุณสนดีใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเวลาเขียนตอบอ๋อนี่ตอบไปแล้วโอเคเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรที่นึกไม่ออกตอนนี้เนาะเดี๋ยวส่งมาทางอินบ็อกซ์ได้นะคะทางอินบ็อกซ์ก็จะมีอาจารย์ตูนตอบด้วยแล้วก็มีแอดมินเนาะเป็นทีมวิชาการนะคะสำหรับคอร์สในอาญาก็อาจารย์ตูนจะสอนข้อ1ถึงข้อ6นะคะประมวลกฎหมายอาญาส่วนอาจารย์เป้จะสอนกฎหมายพิเศษสอนครบทั้ง10ข้อปูพื้นฐานใหม่ทั้งหมดนะคะคอร์สเบสิกนะคะครอบคลุมทั้งภาคปกติภาคค่ำภาคทบทวนวันอาทิตย์นะคะคือครอบคลุมหมดจริงๆนะคะแล้วก็เขียนตอบด้วยเน้นฎีกาด้วยก็คือพยายามทำให้มันสมบูรณ์ที่สุดเนาะเพราะว่านักเรียนก็ฝากความหวังไว้ที่เราก็แบบพยายามทำให้เต็มที่นะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะตอนนี้3ทุ่มครึ่งละก็ต้องกลับไปเลี้ยงลูกแล้วค่ะโอเคค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะคะเพื่อนๆดูด้วยแล้วกันเนาะเพราะเพื่อนๆที่สอบเนี่ยอยู่บางคนก็ยังแบบไม่รู้ว่าจะแบบเฮ้ยเขียนลงมือเขียนตอบยังไงนะคะบางคนก็แบบเขียนไม่ได้คุณกระจังทิมชอบฟังอาจารย์ตุลน่ารักมากๆขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์เป้อาจารย์ตุลค่ะจากคุณพัชราขอบคุณเช่นกันค่ะก็ในใครดูจนจบตรงนี้ช่วยคลิกหัวใจแล้วกันเนาะส่งหัวใจมาให้กำลังใจอาจารย์ตูนหน่อยเดี๋ยวจะไปเลี้ยงลูกต่อแล้วคืนนี้อีกยาวไกลนะคะโอเคขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวก็ไว้คราวหน้าเดี๋ยวจะพยายามคิดไลฟ์ดีๆมาแนะนำ
นะคะสำหรับนักเรียนที่หรือว่าแฟนเพจที่ติดตามนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะโอเคอาจารย์เป้มีอะไรจะฝากถึงนักเรียนหรือว่าแฟนเพจที่ติดตามไหมคะไม่ฝากก็อ๋ออีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายละคือบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ไปท่องมาตาตอนก่อนสอบอย่างเดียวแบบช่วงที่10วันก่อนสอบหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ไม่ต้องท่องอันนี้คือสำหรับอาจารย์ว่าไม่จริงนะต้องพยายามท่องสะสมเหมือนหยอดกระปุกออมสินนะคะนักเรียนนะคะวันนี้5มาตาพรุ่งนี้5มาตาท่องทุกวันพอไปท่องตรงนั้นทีเดียวเนี่ยไม่มีทางจำได้นะคะทั้งหมดเราก็จะเครียดมากด้วยนะคะค่อยๆสะสมไปเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะขอบคุณวันนี้แค่นี้เนาะไปรอแล้วค่ะสวัสดีค่ะ